สนับสนุนโดยหิวเมื่อไหร่ก็แวะมาเ e เ e ่ e อีเลฟมาพูดถึงการประชุมนาโตที่จะเกิดขึ้นในวันนี้ก็มีการประชุมกันร,รวมทั้งหมดเนี่ยนะครับชาติสมาชิก31ชาติรอ,ออีกหนึ่งชาติก็คือทางสวีเดนแนวโน้มนี่ก็ คือประชุมนอกรอบกันไปก่อนหน้านนนะเนาะ,นะ<ช>ก่อน<ช>ที่จะมีการประชุมจริงวันนี้ใช่ไหมคะเพราะว่าเวลาประชุมจริงเนี่ยก็จะได้เป็นแนวทางเดียวกันนะต้องมีการตกลงพูดคุยกันก่อนนะครับขณะที่ทางเลขาธิการนาโต j เยนสโตเทนเบิร์กนะครับก็มีการประกาศครับว่ายินดีกับการที่ทางตุรกีเองดูเหมือนว่าจะยอมรับครับในการที่จะให้ทางสวีเดนเข้าร่วมเป็นสมาชิกนาโตครับ เยนสโตเทนเบิร yes, ์กเลขาธิการองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือว่านาโตออกมาประกาศครับว่าล่าสุดประธานาธิบดีเลเจฟเทยิปแอโดอันผู้นำตุรกีตกลงที่จะรับรองให้สวีเดนเข้าร่วมเป็นสมาชิกนาโตแล้วนะครับหลังจากคัดค้านเรื่องนี้มาตั้งแต่ช่วงของปีที่แล้วเลยเพราะว่ามีข้อจำกัดหลายอย่างที่อยากที่จะให้ทางสวีเดนเนี่ยมีการปรับแก้ก่อน ทำประกาศของเลขาธิการนาโต้มีขึ้นหลังจากที่เขาพบปะกับนายแอโดอัน hmm. นายกรุงวินิอสุสของลิทูเนียเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นก่อนที่จะเริ่มการประชุมสุดยอดนาโต้เพียงหนึ่งวันโดยเยนสโตเทนเบิร์กระบุว่าเขารู้สึกดีใจมากครับที่ผู้นําตุรกีตกลงที่จะส่งเรื่องพิธี3รับรองสวีเดนเข้าเป็นสมาชิกนาโต้ NATO, ให้รัฐสภาตุรกีรับรองโดยเร็วที่สุดเลขาธิการนาโต้ยังระบุด้วยว่า การตัดสินใจของตุรกีครั้งนี้ถือว่าเป็นหนึ่งในเหตุการณ์สำคัญที่ต้องจารึกไว้ในประวัติศาสตร์แต่ยังไม่ได้มีการตกลงวันเวลาที่ชัดเจนในการรับรองให้สวีเดนเข้าร่วมเป็นสมาชิกนาโตได้นะครับส่วนความเคลื่อนไหวของประธานาธิบดีโจบไบเดนผู้นำสหรัฐเดินทางออกจากสหราชาอาณาจักรถึงกรุงวิลนิุสของลิทวเนียแล้วเมื่อวานนี้ ตามเวลาท้องถิ่นเพื่อเตรียมเข้าร่วมการประชุมสุดยอดนาโต้ร่วมกับผู้นําและตัวแทนจากสมาชิกนาโต้รวมกว่า31ประเทศที่จะมีขึ้นในวันนี้และวันพรุ่งนี้รวมระยะเวลา2วันด้วยกันขณะที่ประธานาธิบดีกิตานัสนาวเซดาผู้นําลิทัวเนียพร้อมด้วยกองทหารเกียรติยศรอให้การต้อนรับโดยประธานาธิบดีโจไบเดนได้เดินไปพบปะกับผู้คนที่มารอต้อนรับที่ท่าขัยานพร้อมกับแอนโทนีบิงเคลน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐด้วยนะครับสำหรับประเด็นที่หลายฝ่ายจับตาความคืบหน้าในการประชุมครั้งนี้ก็คือเรื่องของการยอมรับให้สวีเดนเข้าร่วมเป็นสมาชิกนาโตที่ถูกขัดขานจากตุรกีซึ่งก่อนหน้านี้ผู้นําตุรกีได้ยื่นข้อเสนอนใหม่ครับว่าหากสหภาพยุโรปหรือว่ายูยินยอมให้ตุรกีเข้าร่วมเป็นสมาชิกตุรกีก็จะไฟเขียวให้สวีเดนเข้าร่วมเป็นสมาชิกนาโต้เพื่อเป็นการแลก เปลี่ยนด้วยเช่นกันดูเหมือนว่าก็อันนี้จะเปิดไพ่อีกใบหนึ่งนะฮะจากทางฝั่งของทางตุรกีนั่นเองนะครับที่ก่อนหน้านี้เนี่ยก็ไม่เคยมีการพูดถึงประเด็นนี้แล้วก็ไม่ยอมให้ทางสวีเดนได้เข้ามาในกลุ่มนาโต้เลยท่าทีของทางแอโดอันค่อนข้างที่จะแข็งขันนะฮะแล้วก็ไม่ยอมแต่ก็มีข้อมูลในช่วงประมาณสัปดาห์สสัปดาห์ที่ผ่านมาที่บอกว่ามีข้อเสนอนี่ มาแลกเปลี่ยนแล้วพอเมื่อวานนี้เยนสโตนเบิร์กก็เลยบอกเลยครับว่าตุรกียอมแล้วให้สวิเดนเข้าร่วมนาโตนอกจากนี้ประธานาธิบด,ดีโจไบเดนก็ยังให้สัมภาษณ์ถึงการเข้าเป็นสมาชิกนาโตของยูเครนด้วยนะครับว่าจนถึงขณะนี้ยูเครนยังไม่มีความพร้อมที่จะเข้าร่วมนาโตเพราะว่าต้องรอให้สถานการณ์ความขัดแย้งกับรัสเซียเนี่ยยุติลงก่อนที่นาโตจะพิจารณารับยูเครนเข้าเป็นสมาชิกได้ ก่อนที่การประชุมผู้นำนาโตในลิทัเนียจะเริ่มขึ้นในสัปดาห์นี้ประธานาธิบดีสหรัฐซึ่งเป็นชาติมหาอำนาจของนาโตบอกว่าสหารัฐและพันธมิตรนาโตจะยังคงจัดหาความช่วยเหลือด้านความมั่นคงให้กับประธานาธิบดีวลรดิเมียร์เซเลนสก,กี้ผู้นำยูเครนตามที่ต้องการต่อไปเพื่อพยายามยุติความขัดแย้งกับรัเสเซียด้วย ประเด็นเรื่องของการเข้าเป็นสมาชิกนาโตของยูเครนเป็นหนึ่งในหัวข้อสําคัญที่ผู้นํานาโตก็จะหยิบยกมาพูดคุยในการประชุมที่กําลังจะมีขึ้นซึ่งไบเดนระบุว่าเขาไม่คิดว่านาโตจะมีความเห็นเป็นเอกฉันในเรื่องดังกล่าวครับและวางหนทางที่สมเหตุสมผลสําหรับยูเครนเพื่อให้มีคุณสมบัติในการเข้าร่วมกับนาโตนั่นเองนะครับก็สรุปกันก็คือว่าสหรัฐเองเนี่ยก็ยังเห็นว่าคือถ้านํายูเครนเข้า กลุ่มนาโตช่วงนี้อ่ะไปเข้ามาตรา5ไงฮะมาตรา5ก็คือว่าในชาติสมาชิกทั้งหมด31ชาตินีที่มีเว้นเวลานี้แล้วถ้าใครก็ตามที่บวกเข้ามาถูกโจมตีหมายความว่าทุกชาติเองเนี่ยนะครับจะต้องเข้าไปร่วมเหมือนร่วมรบอ,<ะ>อ่ะออค่ะอ่าก็้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนะอันหนึ่งอันเดียวกันน่ะน่มันหมายความว่าไกลมีความเสี่ยงเลยนะครับที่จะ กลายเป็นสงครามใหญ่ประเด็นณนะตอนนี้เนี่ยอย่างทางรัสเซียกับทางยูเครนเองก็โจไบเดนก็บอกว่าอาวเดี๋ยวรอให้ความขัดแย้งเนี่ยยุติลงกรอนหลังจากนั้นเนี่ยแน่นอนครับมีความเป็นไปนได้สูงมากที่ยูเครนจะเข้าเป็นสมาชิกของทางกลุ่มนาโต้นะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมท n n News ข่าวเช้านะครับอย่าลืมกดซ u b ส c r i b e กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเตือนในทุกช่องทางของท NN ช่อง16นะครับ คุณผู้ชมจะไม่พลาดชมรายการสดและคลิปวิดีโอที่น่าสนใจมากมายครับ